ทุกคนครับตอนนี้กำลังมีตัวละครที่กำลังจะมาใหม่บอกเลยว่าโคตรโกงครับรีบดูก่อนนะครับท่านผู้ชมท่านใดกำลังมองหา ID เกมหรือท่านกำลังหาบัตรเติมเงินบัตรการีน่าเชลหรือจะเป็นไอเทมโค้ดเกม PB RV Free Fire ต้องเว็บนี้นี่เลยขั้นเทพไม่โกงไม่เกียนลิงก์อยู่ข้างล่างนะครับVięc chodź do tańca, gdy krok to szansa i los nam gra. Mam duszę starca, nie umy palca na palcach kam. Na palcach kam. โอเคครับก็กลับสวัสดีมิตรรักแฟนเกมฟรีไฟร์ทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับสู่ช่องอะไรครับผมช่องเดียนแคทนะครับวันนี้ก็เดี๋ยววันนี้จะมาเรียกว่าโอเคเดี๋ยวผมกดอะไรของผมวะเนี่ยโอเคเดี๋ยวผมวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องหัวข้อใหม่เรียกว่าเป็นของใหม่ที่กำลังจะมาเร็วๆนี้เรียกว่าเป็นการอัปเดตแบบใหม่ซึ่งทุกคนรอคอยอย่างมากครับที่จะเป็นของใหม่นะครับก็โอเคนะไม่พูดพร่ำทำเพลงนะครับเรามาดูทางด้านของข้อมูลใหม่นะครับเป็นทางด้านของนี่เลยขึ้นรูปเลยครับเป็นทางด้านของตัวละครนะครับก็คือมันชื่อว่าฮานาโตะอะไรไม่รู้ครับทุกคนมันเป็นชื่อว่าอะไรสักอย่างอะมันเป็นชื่อออกแนวญี่ปุ่นนะครับเป็นนักรบหน่วยซามูไรนะโอเคเดี๋ยวถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเดี๋ยวทุกคนจะแบบว่าโอ้โหพี่เขาคือใครนะครับพี่มีคิดว่าเขาแน่เป็นนะฮะเดี๋ยวให้ดูอีกรูปนึงครับนั่นคือทางด้านของรูปของเพจฟรีไฟร์นะครับเป็นทางด้านของนี่ครับผมเป็นอัปเดตนะครับปริศนานะครับผมเป็นอัปเดตปริศนานะครับระหว่างฟรีไฟร์กับนี่ครับเป็นตัวละครใหม่นะครับเหมือนเป็นมันอ่านว่าขีดเป็นยาอะไรมันอ่านว่าชินาตะหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะมันเป็นพี่ชายของเคนลี่นะครับแน่นอนครับเคนลี่นี่ความสามารถใครๆก็รู้นะครับว่าตัวแกเนี่ยหรือตัวนางเนี่ยเป็นบวกความเร็วถูกไหมฮะทำให้วิ่งเร็วใช่ครับเคนลี่เป็นวิ่งเร็วครับแน่นอนคือทุกคนใช้สกิลนี้บ่อยอยู่แล้วครับเรียกพี่เมียวก็เป็นสาวกของเคนลี่เหมือนกันครับเพราะว่าเป็นคนที่ชอบอะไรที่มันวิ่งเร็วนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูข้อมูลสำหรับเจ้าตัวนี้นะครับบางภาพเนี่ยอาจจะชัดไม่ชัดได้ต้องขออภัยนะครับเดี๋ยวมาดูภาพแรกกันก่อนเลยนะครับรูปร่างนะครับเรามาดูเรื่องของทำความรู้จักเกี่ยวกับเรื่องหน้าของสกิลดีกว่านะครับภาพอาจจะไม่ชัดนะครับก็นะทุกคนก็ดูไปนะครับเป็นตัวออกแนวซามูไรนะครับเป็นเหมือนเป็นพี่ชายของเคนลี่นะครับถ้าดูจากรูปเนี่ยมันอ่านว่าถ้าเราอ่านจากสังกิมมันอ่านว่าดาเมจเหมือนเป็นดาเมจแล้วเป็นรูปเกาะนะครับเหมือนพี่ชายคิดว่าน่าจะเป็นมันเหมือนคล้ายๆสกิลของแอนดูนะครับที่เป็นรูปเกาะมันออกแนวถ้าเราดูจากรูปเนี่ยเป็นรูปเกาะแล้วเหมือนเป็นรูปหินอะไรไม่รู้ครับแล้วก็เป็นรูปแตกออกมาครับเป็นออกแนวมันเป็นอะไรไม่รู้มันเขียนว่าดาเมจแล้วก็ข้างล่างเห็นไหมครับมันเขียนว่า HP พี่เมียวถ้าพี่เมียวลองจำลองสกิลนี้พี่เมียวคิดว่าสกิลนี้อาจจะเป็นเมื่อยิงแบบดาเมจทุกครั้งอาจจะแบบเมื่อยิงใครตายปุ๊บเนี่ยอาจจะได้รับเลือดหรือเปล่าอาจจะได้แบบเลือดเพิ่มอีกประมาณสัก10หน่วย20หน่วย30หน่วยอ่ะปกติเดี๋ยวถ้าเราเห็นไอ้ตัวที่มันยิงแล้วมันเพิ่มเลือดสำรองครับตัวนี้อาจจะเป็นยิงแล้วได้เลือดก็ได้ครับอาจจะเป็นตัวที่โกงที่สุดที่กำลังจะมานะครับอาจจะเป็นไปได้นะครับเพราะว่าพี่แมวคิดว่ามันอาจจะเกี่ยวอะไรสักอย่างนะครับแล้วก็เดี๋ยวจะพามาดูอีกหัวข้อนึงนะครับก็คือแน่นอนครับเป็นซามูไรมันก็ต้องมีดาบซามูไรนะครับก็คืออาวุธใหม่นะครับเป็นอาวุธระยะประชิดนะครับจงปิดชีพนะครับก็คือคาตานะนะครับก็คือดาบซามูไรของทรงญี่ปุ่นนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าเป็นอาวุธมาใหม่นะครับเรียกได้ว่าทุกคนจะคิดว่าโหซามูไรแล้วไงล่ะครับมันเท่ล่ะครับคือมันจะสู้ดาบเก่าได้ล่ะครับพี่เมียวเราจะให้ดูอีกภาพนึงครับคือพี่เมียวอยากให้ดูวิดีโอนะครับแต่ว่ามันจะติดลิขสิทธิ์เอานะครับนะให้ดูเป็นภาพดีกว่านะครับเราเดี๋ยวจะอธิบายให้ฟังแล้วพี่เมียวดูวิดีโอมาแล้วนะครับนี่นะครับเดี๋ยวทุกคนจะเห็นนะครับเป็นภาพเป็นอาจจะไม่ชัดเนาะแปลว่าเป็นรูปตอนฟันเนี่ยนี่คืออาวุธใหม่นะครับเป็นคาตานะนะครับมันเป็นเหมือนเป็นดาบสีแดงๆครับเดินแสงนะครับในเกมเนาะคือมันฟันเร็วมากครับคือแบบคือมันฟันเร็วปกติดาบเนี่ยมันจะฟันแบบชิงๆฮะแต่อันนี้คือฟันแบบปุ๊บคือแบบคือขึ้นชื่อด้วยคาตานะนี่คือมันเร็วมากครับแล้วดาเมจเนี่ยก็คือรู้สึกว่าจะแรงกว่ารู้สึกว่าดาเมจจะน้อยกว่าดาบอันที่เป็นปกติอยู่แล้วแต่มีความเร็วครับแน่นอนว่าคาตานะแบบทรงซามูไรนี่คือต้องมีความเร็วนะครับถามว่าโกงไหมโกงครับพี่แมวคิดว่าตัวใหม่กับอาวุธใหม่ค่อนข้างที่จะโกงนะครับถ้ามันมานี่คือบอกเลยว่าพี่แมวคิดว่าตัวนี้แน่เป็นตัวเติมนะครับสำหรับตัวใหม่พี่แมวคิดว่าตัวเติมคือตัวที่เติมมันเป็นยังไงครับตัวเติมก็คือตัวที่ไม่มีเปิดขายเป็นเงินโกแล้วครับก็คือต้องใช้เพชรเติมอย่างเดียวนี่คือแบบว่าตัวโกงมากครับพี่แมวคิดว่าน่าจะมีโอกาสที่จะเอามาขายในระหว่างดาบซามูไรนี่คือมีดอปนะครับตามแมปแต่ก็เร็วๆนี้รู้สึกว่าจะเข้ามาเดือนมีนานะครับแต่ก็น่าจะอัปเดตใหม่ด้วยแหละเนาะเพราะว่าก็ประมาณนี้นะครับเดี๋ยวให้ดูอีกหัวข้อนึงนะครับเป็นเรื่องของ
แมปใหม่นะครับก็คือปรับแผนที่เปลี่ยนอาณาเขตนะครับก็คือมีนาคมนี้ก็น่าจะประมาณสิ้นเดือนนะฮะก่อนงานเกมการีน่าเวิลด์นะครับก็คือเป็นการเปลี่ยนเมืองระหว่างคาเปลี่ยนคาตูดิติว่านะครับกับไอที่เป็นเมืองเอาโพสต์นะฮะเมืองข้างบนอ่ะเห็นไหมมันก็จะเปลี่ยนนะครับเพราะว่าปกติมันไม่ค่อยมีของฟาร์มหรืออะไรค่อยน่าสนใจก็จะมีตรงนั้นก็จะมีหอคอยเล็กๆใช่ไหมครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นใหญ่ขึ้นนะครับเห็นไหมครับดูจากภาพเนี่ยมันจะเปลี่ยนเป็นโหมดหอดูดาวนะครับโอ้โหแล้วดูจากภาพนี่คือแบบเหมือนหอนาฬิกาเลยนะครับแต่เป็นหอนาฬิกาที่แบบว่าใหญ่แล้วมีรถด้วยรถเต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับแล้วก็มีซอกตึกตามต่างๆให้แอบให้แคมป์กันได้คือแบบคือเหลี่ยมยิงมันเยอะมากครับคือแบบพี่เมียชอบเมืองนี้ถ้ามาใหม่เดี๋ยวพี่เมียจะลองมาเล่นดูนะครับเดี๋ยวพี่เมียคิดว่าเมืองนี้ก็น่าจะอยู่ติดๆกับเมืองที่เป็นเรียกว่าสุสานนะครับก็น่าจะของฟาร์มเยอะพอสมควรนะครับก็เป็นสำหรับเจ้ามันจะปรับแผนที่ใหม่นะครับแค่เมืองระหว่าง2เมืองระหว่างเมืองคาตูดิว่ากับเมืองเอาโพนนะครับเปลี่ยนเป็นเอาโหมดนี้เข้ามาแทนนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มความน่าเล่นไปอีกแบบนะท่านผู้ชมโอเคครับเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันนะครับเป็นหน้าของชุดใหม่นะครับถ้าใจแบบว่าลองสังเกตแบบว่าหน้ากิจกรรมของแฟนเพจ Facebook ของ Free Fire หรือไม่ใช่เป็นหน้าเกมนะครับทุกคนจะเห็นเป็นเหมือนเป็นชุดอะไรสักอย่างครับชุดมันเหมือนชุดกันไวรัสหรือเปล่าพี่ยังไม่แน่ใจว่าชุดนี้คือชุดกันไวรัสหรือชุดแบบว่าป้องกันไวรัสซอมบี้หรือเป็นชุดป้องกันกำลังสีแบบที่เป็นสารพิษหรือเปล่าอันนี้ไม่ค่อยชัวร์นะครับแน่เป็นชุดเป็นคุมนะครับเป็นชุดผู้ชายนะรู้จักแล้วก็ตรงหน้ากากมันจะเป็นแหลมๆนะครับแล้วก็ถือปืนเป็นท่านั่งของ282พี่มาคิดว่าไอ้ชุดเนี่ยน่าจะเป็นชุดใหม่นะครับน่าที่น่าจะมาเร็วๆนี้แต่อาจจะมาเป็นขายในร้านค้านะครับอาจจะไม่ได้แบบว่าสุ่มอะไรสักอย่างนะครับพี่มาคิดว่าน่าจะขายตามร้านค้าราคาก็น่าจะพันเพชรกว่าๆแหละดูจากราคาแล้วชุดนี้ออกแนวเป็นแนวเขียวๆดำๆนะครับพี่มาชอบชุดนี้พี่มาไม่ค่อยชอบหน้ากากมันแต่พี่มาชอบชุดทรงมันมากถ้ามันเปิดขายก็น่าจะจัดแต่พี่มาคิดว่าเป็นชุดใหม่ว่ะเพราะมันอยู่ในโหมดซอมบี้ถูกไหมครับเพราะว่ามันต้องเกี่ยวอะไรกับซอมบี้สักอย่างครับนะพี่มาคิดว่าโอเคเราดูหัวข้อต่อไปกันเลยนะครับเป็นท่านั่งของกล่องนะครับพี่มาสงสัยมากเลยว่าภาพนี้เป็นภาพหลุดของหลับสำหรับเซิร์ฟนอกไม่รู้ว่าอันนี้มันเป็นกล่องอะไรสักอย่างกล่องสุ่มหรือเปล่าหรืออาจจะเป็นไอเทมอะไรหรือเปล่ามันเป็นรูปร่างมันเป็นกล่องนะครับตั้งไว้แล้วก็เป็นเหมือนเป็นกล่องดำๆแล้วก็เป็นลายสีเหลืองสลับนะครับแล้วก็มีเป็นท่านั่งของกลมๆเหลืองๆตรงกลางแล้วก็เป็นเส้นๆเหลืองๆครับพี่แมวไม่ค่อยชัวร์นะว่าไอ้กล่องเนี่ยมันเอาไปทำอะไรได้นะเพราะว่ายังไม่รู้ความหมายหรือรู้เรียกว่ารู้รายละเอียดของมันแน่นอนนะครับมันเป็นภาพหลุดสำหรับไอเทมในเกม Free Fire จริงๆนะครับไม่ได้แบบว่าเอาของเกมอื่นมาใส่นะครับก็โอเคเดี๋ยวเรามาดูหัวข้อต่อไปกันก่อนนะครับเป็นเรื่องของเซิร์ฟนอกนะครับก็คืออาภารกิจนะครับเป็นภารกิจหน้าภารกิจอะไรไม่รู้อ่ะคือมันสวยมากครับแล้วก็คือกิจกรรมเซิร์ฟนอกคือพี่แมวคิดว่าเซิร์ฟนอกเนี่ยแจกเยอะมากครับเห็นไหมครับด้านนั่งของกล่องสุ่มสกินปืนพวกลายสกินปืนสีเหลืองสีเขียวสีอะไรก็ว่ากันไปนะครับแล้วก็เป็นตาสังหารเนาะน่าจะเป็นเหมือนเป็นภารกิจอะไรให้ทำเป็นลายวงลายวันหรือเปล่าเป็นภารกิจแบบแล้วเอาภารกิจเนี่ยเอาไปแลกของอะไรกันอีกทีพี่แมวคิดว่าเซิร์ฟนอกค่อนข้างที่จะมีกิจกรรมค่อนข้างที่จะหลากหลายนะครับเรียกว่าเซิร์ฟไทยก็อยากให้มีเหมือนเซิร์ฟนอกนะครับก็เดี๋ยวก็รอนะครับรอยาวๆครับรอจนลากเปื่อยแล้วทุกคนเรียกได้ว่าคือรอแล้วรอนะครับพอคือจะบอกว่ารออยู่ตรงนี้นะครับไม่ต้องไปไหนนะครับคือบอกเลยว่าสุดจริงนะครับบอกเลยว่าเวอร์กุดนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูหัวข้อสุดท้ายนะครับสำหรับกิจกรรมมาใหม่นะครับเป็นกิจกรรมของเซิร์ฟนอกอีกแล้วเนาะคือมันเป็นหน้ากากดำนะครับหน้ากากสีดำนะครับเป็นหน้ากากสีดำมันเหมือนหน้ากากสีขาวแหละแต่มันเป็นเหมือนเป็นลายโครงกระดูกสีดำอ่อนๆนะครับแล้วก็เป็นกิจกรรมนะครับเหมือนได้เก็บลูกโป่งหลากหลายสีมันมีสีแดงสีเขียวลูกโป่งหลากหลายสีเพื่อนำไปแลกหน้ากากนะครับแล้วก็เอาไปแลกของอย่างอื่นนะครับแลกพวกสกินปืนไอ้ลายสีฟ้าครับลายฟาร์มัสกล่องสุ่มสกินปืนฟาร์มัสลายมิกุลายสีฟ้าแล้วก็เป็นกล่องอะไรอีกนิดหน่อยนะครับกล่องแบบจิปาถะนะครับก็ประมาณนี้นะสำหรับกิจกรรมใหม่แล้วก็ของใหม่ที่กำลังจะมาแต่จริงๆก็ไอคลิปนี้ก็จะเน้นไปทางของตัวละครใหม่กับอาวุธใหม่ที่กำลังจะมานะครับก็นะก็ประมาณนี้แหละคือแบบว่าบอกเลยว่าของจริงอะครับวันนี้นะก็เดี๋ยวพี่เมียวขอไปเปิดขอรับบัตรสร้างห้องก่อนละกันคือได้บัตรสร้างห้องมานะครับคือแบบไม่รู้ครับคือได้บัตรสร้างห้องมาเยอะมากเดี๋ยวพี่เมียวรอพี่เมียวจะกลับมาสตรีมก่อนนะครับเดี๋ยวมาสตรีมให้คนดูนะครับเพราะว่าไม่ค่อยได้สตรีมหรอกโอเคเดี๋ยวขอสุ่มบัตรฟรีก่อนนะครับคือแบบบัตรมันเยอะเกินนะครับผมทุกคนเดี๋ยววันจันทร์มันก็รีแล้วสุ่มๆไปเถอะครับไม่มีอะไรให้ทำนะครับก็ผสมอะไรก่อนทำคลิปนะครับคือคิดว่าก็ไม่น่าจะได้เดี๋ยวโอเคเดี๋ยวต้องสุ่ม 3,000 ดีกว่าเนาะคือแบบนะคือแบบทุกคนอาจจะแบบพี่มาทำอะไรครับขอสุ่มของเล่นๆก่อนแล้วกันฮะมันไม่มีอะไรให้ทำจริงๆนะครับเพราะว่าวันนี้ก็หมดแล้วนะสำหรับกิจกรรมของมงของใหม่นะครับเรียกได้ว่าพี่แมวก็ศึกษามาอย่างดีนะครับเป็นกิจกรรมใหม่นะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าคลิปหน้าเนี่ยจ
จะเป็นทางด้านของอะไรที่จะมาใหม่นะครับเดี๋ยววันจันทร์นะครับถ้าใครไปงานเกมทางด้านของงานของการีน่านะครับเป็นเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูนะครับเป็นงานทางด้านของเดี๋ยวขึ้นรูปให้ดูแล้วกันทุกคนจะงงเป็นงานทางด้านของ D-Tag กับกับ Free Fire นะครับจับมือกันเนาะก็คือเป็นแบบว่า XX กันก็คือแบบคอมโบอ่ะครับเรียกได้ว่านะฟิวชั่นอ่ะก็ในงานเกมนะครับก็จะมีพี่ตุ๋ยมาด้วยนะครับเห็นมั้ยฮะดูเดี๋ยวครับรูปมีพี่ตุ๋ยมานะครับแล้วก็รู้สึกว่าพี่หมูก็จะมาด้วยพี่หมูบ็อกสกินแล้วพี่ตุ๋ยก็ CG แล้วก็พี่การิน1412นะครับแล้วก็พี่โดดนะครับแล้วก็พี่แมวนะครับแล้วก็อาจจะเป็นพี่บอลหรือพี่อาจจะเป็นพี่เนมก็ได้ครับ NBJ นะครับพี่แมวคิดว่ายูทูบเบอร์ในแคนเรียกว่ายูทูบเบอร์ในแคน CG เนี่ยจะมารวมตัวกันก็งานนี้นะครับงานวันจันทร์นะครับที่สยามพารากอนนะครับชั้น1นะครับก็เจอกันได้นะก็เจอพี่แมวในงานเกมก็ทักทายกันได้นะท่านผู้ชมก็นะทุกคนก็ทักทายกันได้แต่พี่เมียวก็อาจจะไปล่าข้าวหัวพี่ตุ๋ยนะครับเพราะว่ามันได้เวลาที่เราต้องมาฆ่าหัวแกนตัวเองแล้วไปเป็นอะไรที่ดีมากนะครับก็โอเคนะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์เจอกันคลิปหน้าคลิปใหม่บ๊ายบาย